มาถึงช่วงนี้ครับสูตรประจำตระกูลครับคุณผู้ชมเราจะไปทุกที่นะครับที่มีของอร่อยเลยบ้านคุณอยู่ไหนเราไปหาถึงบ้านเลยนะครับวันนี้มาหาพี่คนหนึ่งครับเขาบอกว่าจะเปิดเผยสูตรความอร่อยประจำตระกูลให้เราได้รู้จักกันนะครับเดี๋ยวเข้าไปติดตามชมนะครับว่าจะเป็นเมนูอะไรส่วนใครมีเมนูดีๆอย่าเก็บเอาไว้เลยครับเอามาเปิดเผยกันให้คนอื่นได้ดูได้ทำได้ชิมกันอร่อยๆแบบนี้สูตรประจำตระกูลนะครับช่วงสูตรประจำตระกูลเข้ามาในบ้านแล้วนี่ฮะพี่แหววนะครับคนทางบ้านนะสวัสดีครับเข้าไปในแฟนเพจโพสต์ไปบอกว่าจะทำสตูลิ้นหมูทำไมไม่ทำลิ้นวัวพี่บังเอิญที่บ้านไม่ทำลิ้นวัวค่ะไม่ทานวัวก็เลยเปลี่ยนมาเป็นหมูสูตรนี้เห็นบอกทำกันมานานแล้วใช่ค่ะตั้งแต่สมัยคุณย่าค่ะเหรอเมื่อก่อนคุณย่าขายด้วยมั้ยฮะขายค่ะทำขายที่โรงเรียนอเนกสินค่ะเริ่มต้นต้องทำไงบ้างครับต้มลิ้นหมูก่อนค่ะเราต้องมีลิ้นหมูเตรียมมานะค่ะล้างให้สะอาดด้วยน้ำเกลือนะคะแล้วก็ตั้งน้ำให้เดือดแล้วก็ใส่พริกไทยกระเทียมทุบกระเทียมทุบค่ะแล้วก็การพูนิดนึงการพูนะครับใบกวาง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 ใส่ไปเลยใช่ไหมฮะเกลือนะคะไม่โรยซองนี่ฮะเหมือนในพี่เราที่โรยมันลงไม่หมดนะสิมันลงไม่หมดนะสิทำไงล่ะโอเคค่ะน้ำเดือดแล้วก็เอาลิ้นหมูใส่ไปเอาลิ้นหมูใส่เลยล้างสะอาดแล้วนะสังเกตนะคะมันจะมีฝ้าตรงนี้นะคะต้มไปเรื่อยๆค่ะจนมันสุกใช่ไหมฮะก็ต้องประมาณสักชั่วโมงกว่าๆค่ะจนมันเปื่อยพอต้มไปเสร็จสักพักนึงจากนั้นต้องทำอะไรต่อกับมันลอกค่ะสังเกตนะคะว่าตรงนี้มันจะเป็นฝ้าจะเป็นฝ้าของลิ้นหมูเนี่ยค่ะแล้วก็ลอกคือต้มเสร็จปุ๊บแช่น้ำเย็นมันจะลอกง่ายเสร็จแล้วก็หั่นเลยพี่หั่นเป็นชิ้นๆค่ะเนี่ยแล้วก็ลิ้นหมูมาหั่นนะหั่นชิ้นใหญ่นี้เหรอพี่ใช่ค่ะมันจะหนานุ่มเพราะมันต้มจนนุ่มแล้วค่ะชิ้นเล็กไปมันก็จะแตกไปเนาะใช่เสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวเราก็พักไว้ก่อนพักไว้ก่อนค่ะเอาละครับจุดเตาแก๊สเรียบร้อยแล้วแก๊สแรงด้วยโวลแก๊สจากนั้นเราก็ทอดลิ้นค่ะให้เนยละลายนิดนึงลิ้นมาผัดกันเลยนะโอ้โหเป็นไงคุณผู้ชมหอมเลยนะโอเคค่ะผัดพอตึงๆให้ชัวร์อ๋อให้มันดูแบบว่าพอตึงๆหอมหอมตามเลยครับต่อด้วยเนยนะคะต่อด้วยเนยอีกครั้งนึงรออยู่หอมใหญ่นะผัดหอมใหญ่กับเนยผัดหอมใหญ่โอ้โหนี่มันฝรั่งเลยนะฮะเนยผัดหอมใหญ่ใส่มันฝรั่งตามด้วยแครอทแล้วก็ตามด้วยตามด้วยมะเขือเทศค่ะจากนั้นตามด้วยลิ้นหมูค่ะโอ้ดูวิธีการทำก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรนะไม่ยากค่ะตามด้วยซอสปรุงรสนี่ซอสปรุงรสนะฮะก็ใส่เข้าไปหนึ่งช้อนโต๊ะเดี๋ยวค่อยๆชิมก็ได้ค่ะแล้วก็อันนี้อะไรอ่ะโทเมโทเพสต์ค่ะตายนึกว่าโคชูจังอันนี้เป็นโทเมโทแบบว่าเข้มข้นซอสมะเขือเทศเข้มข้นอ่ะเป็นกระป๋องนะคะเป็นกระป๋องได้ตามทางซุปเปอร์มาร์เก็ตนะมีขายอยู่แล้วแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะโอ้ซีอิ๊วหอมหอมผัดให้เข้ากันนะถั่วลันเตาครับลงไปถั่วลันเตานี่ก็ซื้อสำเร็จได้เนาะใช่ค่ะถั่วลันเตากระป๋องค่ะตามไปเกลี่ยนิดนึงเพื่อความเข้มข้นครับหมอนี่เป็นการโรยเวทมนต์ลงไปใช่ค่ะอร่อย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 แล้วก็ผัดอีกนิดนึงนิดนึงนะหอมละแล้วก็อันนี้น้ำซุปน้ำซุปนะฮะน้ำสต๊อกไก่สต๊อกหมูก็ได้ว่ากันไปเสร็จแล้วเราก็เคี่ยวไปเรื่อยๆใช่ไหมพี่ใช่ค่ะใช้เวลานานไหมฮะถ้าให้อร่อยก็ประมาณ45นาทีถึงชั่วโมงนึงอะค่ะรอแป๊บเดียวผ่านไป45นาทีแล้วคุณผู้ชมเหลือขั้นตอนสุดท้ายใช่ไหมฮะก็คือใส่แป้งมันลองดูก่อนนะคะมาเสียงมาสบายลงไหลลงไหลกินแล้วงูหัวไม่ขึ้นนะกินแล้วติดอกติดใจข้นเลยโอเคแล้วกระดอกด้วยพริกไทยค่ะพริกไทยดำตำหยาบคือของพี่ดูเข้มข้นดีเนาะโอ้ดูสิขอชิมเลยนะพี่ปั๊บมีรู้อยู่ไหมลาดแบบนี้นะมันฝรั่งแบบนี้แล้วก็มีมะเขือเทศแครอทหน่อยถั่วลันเตาโรยพริกไทยด้วยไหมคะโรยพริกไทยสักนิดนึงสตูลิ้นโอ้โหเปื่อยมากดูสิเปื่อยมากมากอ
เข้มข้นอ่ะไปกินที่อื่นมันจะไม่ข้นอย่างนี้เนาะเคล็ดลับมันคือต้องไงนะฮะต้องใช้มะเขือเทศอย่าใช้ซอสขวดนะคะต้องเป็นซอสมะเขือเทศกระป๋องโทมิโตเพสนะคะมันจะข้นแล้วข้อสำคัญเนี่ยคือลิ้นหมูแกล้างสะอาดไม่มีกลิ่นแล้วก็เปื่อยนุ่มในปากเลยดูจบแล้วช่วยกดติดตามกดสับปะดนเฮ้ยสับปะรดเฮ้ยสับปะเลอเฮ้ยสับตะไคร้แฮ่ถูกแล้วและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ